กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามกันสำหรับข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะคะช่วงนี้หลายๆลีกก็มีการปิดหนีหนาวโดยเฉพาะด้านของกาโชเซเรียของอิตาลีนะคะก็ทางด้านของอินเตอร์มิลานเมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งมีข่าวว่าโรเบโต้มันชินี่อยากได้ลูคัสเลว่าไปร่วมทีมคราวนี้เป็นอีกคนนึงจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คืออัดนานยานุซายค่ะโดยสโมสรอินเตอร์มิลานมีสิทธิ์จะได้ตัวอัดนานยานาซายมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปล่อยออกจากทีมในสัญญายืมตัวรายงานจากอิตาลีเปิดเผยว่าอัดนานยานาซายเตรียมย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่อินเตอร์มิลานในสัญญายืมตัวปีทีมชาติเบลเยียมเคยเป็นแกนหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ยุคเดวิดมอยส์แต่ตอนนี้ไม่สามารถหาตำแหน่งตัวจริงได้หลังจากที่ลุยส์ฟานเกามาเป็นผู้จัดการทีมสปอร์ตมีเดียเซตของอิตาลีรายงานว่าฟานเกาอนุญาตให้ทางด้านของมิดฟิลด์วัย19ปีย้ายออกไปในฐานะยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าอินเตอร์น่าจะเป็นตัวติงอันดับต้นๆที่จะได้ไปโรเบโต้มันชินี่กุนซืออินเตอร์มิลานก็ต้องการให้ต้นสังกัดดึงยานาไซมาร่วมทีมให้ได้เพราะว่ายานาไซเหมาะกับระบบ 4-2-3-1 รวมทั้งเป็นนักเตะหนุ่มและค่าจ้างไม่แพงนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้สัมผัสรายการยุโรปเลยเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ใส่ชื่อลงเล่นทำให้ยานาไซจะไม่ติดคัพไทยในรายการยุโรปนั่นเองค่ะก็หลังจากฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อยู่ภายใต้หัวเรืออย่างเดวิดมอยส์ค่ะยานาซายก็เป็นหนึ่งในตัวหลักแต่อีกคนหนึ่งก็คือแอชลียังนะที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวแต่พอมาฤดูกาลนี้เนี่ยก็นะครับโอกาสน้อยลงเพราะความเที่ยวยังไม่มีนะฮะถ้าเดี๋ยวนี้สำเร็จจริงๆต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานน่าจะคุ้มค่าทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสัญญายืมตัวแต่ยานาซายสามารถลงเล่นในถ้วยรายการยุโรปได้ด้วยเล่นให้กับสโมสรได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะพอตอนแรกใส่เบอร์11นี่นึกว่าจะเป็นตัวหลักในปีนี้แล้วนะฮะไปกันที่ฝั่งอิตาลีกันบ้างครับสโมสรกาญารีครับก็ประกาศปลดเจเดนเอ็กซีแมนนะครับออกจากการเป็นเทรนเนอร์อย่างเป็นทางการแล้วภายหลังจากที่ผลงานของทีมนั้นหล่นไปอยู่อันดับ18นะฮะทีมกาญารีครับก็ยืนยันแล้วว่าพวกเขาได้ปลดเจเดนเอ็กซีแมนครับออกจากเก้าอี้กุนซือหลังจากมีข่าวอยู่นานครับโดยผลงานของกุนซือชาวเช็กเนี่ยพาทีมชนะ2เกมเท่านั้นจนทีมเนี่ยเป็นอันดับ2รองสุดท้ายของตารางจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ครับสโมสรก็ระบุว่าเกรี่เนี่ยได้ปลดเชเดนเอ็กซีแมนออกจากตำแหน่งแล้วครับและพร้อมกันนี้สโมสรก็ขอขอบคุณที่ซีแมนแล้วก็ทีมสตาฟที่ทำงานร่วมกันด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ตามครับทีมตัวเต็งครับที่มีสิทธิ์จะเข้ามาทำหน้าที่ก็คือวอลเตอร์เซงกาซึ่งเซงก้าครับก็ไม่ปฏิเสธครับกับโอกาสที่จะได้คุมกาญารีเช่นกันครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ปลดกุนซือออกไปแล้วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งทีมนะฮะแต่ถ้าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาที่อังกฤษต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบนะคะปกตินี่แค่ตุลานี่ก็คือไปแล้วนะไปแล้ว 3-4 คนนะคะแต่ว่าปีนี้ยังเงียบๆอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะในวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแบบนี้เราก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆค่ะขณะที่คนนี้ฮอตเหลือเกินค่ะสำหรับฟาบิโอโคเอนทรานะคะแบ็กซ้ายทีมชาติโปรตุเกสกำลังตกเป็นที่สนใจจากทีมใหญ่จากอังกฤษทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเดลี่เอ็กซ์เพรสระบุว่าทั้งสองทีมต้องการจะดึงโคเอนทราไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมหลังจากที่เขาหลุดออกจากตัวจริงของเรอัลมาดริดภายใต้การทำทีมของคาร์โลอันเชลอตติแต่อันเช่ไม่ต้องการจะเสียนักเตะออกจากทีมและต้องการให้โคเอนทราอยู่กับทีมต่อไปเพื่อเป็นสำรองหากแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างมาเซโลนั้นบาดเจ็บโดยการนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวโคเอตราไปร่วมทีมเหมือนกันแต่ว่าปีในช่วงปี2013นะคะก็เกือบจะได้เซ็นสัญญาแล้วก่อนที่เจ้าตัวตัดสินใจอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปค่ะก็น่าเสียดายสำหรับฝีเท้าของเพื่อนเช่านะครับเพราะว่านี่เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานมากแต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับส่วนดูแลอยู่มาดริดก็เป็นรองมาเซโลใช่แล้วค่ะคือที่สุดของนักเตะนะคะต่อให้ไปอยู่ในสโมสรที่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องการที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ได้รับความสำคัญจากทางด้านของสโมสรนั่นเองนะคะก็หมูก็เสียดายทีเดียวครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้เนี่ยได้ลงน้อยมากขณะที่นี่ครับคนนี้ครับโรเก้ซานตาครูสครับก็เตรียมจะย้ายไปเล่นในลีกของเม็กซิโกครับกับครูสอัลซูคาสเซนนะครับก็คาดว่าจะเซ็นสัญญา2ปีด้วยกันการย้ายทีมของโรเก้ซานตาครูสศูนย์หน้าของมาลากาครับไปยังครูสอัลซูนั้นก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากที่ดาวยิงปารากวัยครับเดินทางไปยังเม็กซิโกเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะได้เซ็นสัญญา2ปีด้วยกัน
ซึ่งกองหน้าวัย33ปีครับย้ายมาอยู่กับมาลากาในสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2012และตอนนี้ครับเขาก็เตรียมสิ้นสุดการเล่นที่ยุโรปมานานถึง15ปีครับแล้วก็นับตั้งแต่เล่นให้กับไบเยอร์มิวนิคเป็นที่แรกนะฮะสำหรับข่าวกับ EFE ก็ได้เปิดเผยว่าซานตาครูซได้บอกกับสื่อในเม็กซิโกว่าการเจรจาต่อรองนั้นคืบหน้ามากและเขาก็มีท่าทีที่จะย้ายให้เรียบร้อยโดยเร็วอีกด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจอมเนจรทีเดียวครับย้ายมาหลายสโมสรทีเดียวโดยเฉพาะการแจ้งเกิดกับไบเยอร์มิวนิคครับแล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาแบล็กเบิร์นนะฮะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับตอนนั้นขณะที่ซอลาตันอิบราฮิโมวิชค่ะออกอาการโมโหหลังจากที่ชาวสวีเดนโหวตให้เขาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ2ของประเทศเป็นรองบิยอนบอกอดีตนักเทนนิสสวีเดนหลังจากที่หนังสือพิมพ์ของสวีเดนประกาศผลโหวตทั่วทั้งประเทศนะคะทำให้กองหน้าเปเอเชโมโหที่เขาเป็นแค่อันดับ2เท่านั้นราเกนส์นอยฮีเตอร์นะคะหนังสือพิมพ์ชื่อดังของสวีเดนทำการโหวต150นักกีฬายอดเยี่ยมตลอดกาลจากทั่วประเทศซอลาตันถูกโหวตเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ1คือบิยอนบอกแชมป์วิมเบิลดัน5สมัยอดีตกองหน้าเอซีมิลานก็กล่าวว่าต้องขอขอบคุณที่เลือกให้เป็นอันดับ2แต่มันก็เหมือนกับอันดับสุดท้ายขณะเดียวกันก็ยังได้ถามอีกว่าใครควรจะเป็นที่1ของประเทศซาลาตันตอบว่าด้วยความเคารพคนอื่นแต่เขาควรจะมีชื่อในอันดับ1ถึง5อันดับเลยด้วยซ้ำซาลาตันก็ยังพูดถึงบิยอนบอกด้วยว่าเป็นคนที่ดีมากแล้วก็เจ้าตัวนั้นยังเป็นตำนานที่มีชีวิตสำหรับซาลาตันมีปัญหาบาดเจ็บส้นเท้าตลอดแต่ก็ยังได้โอกาสในการลงเล่นเกมในบ้านที่เปเอชเสมอกับมองปาลิเย่ศูนย์ประตูต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาจบครึ่งฤดูกาลนั้นตามหลังลียงและมักเซยค่ะก็เป็นนักเตะจอมอินดี้คนหนึ่งครับบางทีแกก็อารมณ์ดีบางทีแกก็อารมณ์ร้ายแต่อย่างไรก็ตามฝีเท้าก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองเสมอนะคะสำหรับทางด้านของซอลตันอิบราฮิโมวิชก็แต่ฟุตบอลในสวีเดนก็ต้องยกให้เขานี่แหละครับเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬานะครับใน True Sport Todayบาสเกตบอล NBA regular season ครับวิฟแลนด์พบกับไมอามี่ครับ5นาฬิกาครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3 NBA เหมือนกันนะครับ Golden State Warriors ครับพบกับ LA Clippers 10โมงครึ่งครับ NBA TV นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมในแวดวงกีฬาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage รายการของเรากับ www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะสำหรับ Bow Emotion ในช่วงนี้นะคะเรามีมาฝากการช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของลุงซานต้าที่จะต้องนำของขวัญไปแจกเด็กๆและเห็นว่าคิวยาวเหยียดเลยทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าลุงซานต้าเขาจะมีวิธีไหนที่ไปส่งของขวัญให้กับเด็กๆได้ทันเวลานะคะก็เพิ่มรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมในช่วงนี้กับ Sport Today Extraช่วงนี้ก็หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้อีกหนึ่งช่วง Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ